พลพัดนักปรุงโฮมคุกสำหรับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นการนำผลไม้อย่างสตรอเบอรี่นะครับมาผสมผสานกับนมโกโก้ครับสองอย่างนี้ครับเข้ากันได้อย่างลงตัวครับแล้วมาจัดเสิร์ฟในรูปแบบสวยๆเก๋ๆครับเหมาะสำหรับสายคาเฟ่ตัวจริงโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากตัวสตรอเบอรี่กันก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับถ้วยละประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับในส่วนของสตรอเบอรี่นะครับเราจะต้องใส่น้ำตาลลงไปเพื่อให้เกิดความเข้มข้นค่อนข้างมากนะครับก็ปรุงให้ออกรสหวานหน่อยเพื่อที่ตอนสุดท้ายนะครับพอเราเทนมโกโก้ลงไปครับมันจะเกิดการแยกชั้นเป็นเลเยอร์ที่สวยงามครับเราก็ทำการบดน้ำตาลกับตัวสตรอเบอรี่ไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้เลยโอ๊ตลี่ดมข้าวโอ๊ตแบรนด์จากสวีเดนครับตัวนี้เป็นแบบแลคโตสฟรีครับสูตรบาริสต้าเอดิชั่นนะครับจะเหมาะกับการทำเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟโกโก้นะครับสามารถใช้แทนนมวัวได้เลยนี่เนื้อสัมผัสจะเป็นแบบเข้มข้นนะครับรสกลมกล่อมช่วยชูรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมๆของโกโก้แล้วก็กาแฟได้ดีครับตีฟองนมได้เนียนนะครับเอาไปทำเป็นลาเต้อาร์ตก็ได้ครับเป็นแบบปราศจากไขมันทรานส์แล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยนะครับผมจะเทนะครับนมโอ๊ตลี่นะครับลงไปแก้วละ30มิลลิลิตรนะครับจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะครับเราจะทำการพักส่วนแรกเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนโกโก้กันต่อนะครับใช้เป็นตัวนี้ครับทิวลิปโกนะครับนี่ก็จะเป็นโกโก้ที่ทำจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับ 100% ผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีปริมาณไขมันค่อนข้างสูงนะครับ 22-24% เลยทีเดียวครับเหมาะกับการเอาไปทำพวกเครื่องดื่มนะครับทำเบเกอรี่ก็ได้เหมือนกันมีปริมาณฟลาโวนอยด์นะครับสูงถึง82มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคนะครับหรือประมาณ12กรัมครับเข้าไปดูคลิปดูรูปถ่ายเมนูเบเกอรี่หรือว่าเครื่องดื่มที่รังสรรค์จากสาวกคนรักโกโก้ได้นะครับที่Tulip Gogorista เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำน้ำร้อนนะครับประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับมาทำการละลายผงโกโก้ของเราก่อนนะครับพอผงโกโก้ละลายดีนะครับผมก็จะวางพักเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาเราจะมาทำในส่วนของนมข้าวโอ๊ตกันต่อนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเทนมข้าวโอ๊ตที่เราตีฟองนะครับลงไปผสมในตัวผงโกโก้ที่เราละลายกับน้ำเอาไว้นะครับคนนะครับให้เข้ากันดีเท่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสิร์ฟคู่กับขนมหวานนะครับขนมเค้กหรือว่าจะเป็นเพสตรีอย่างครัวซองก็ดีครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ